วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือด้วยนะครับเช่นการเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ครับพลตรีปรีชาจันโอชาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาและคณะได้ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครยะลาหรือชุดชปจำนวน4ชุดด้วยกันได้แก่ชปอัศวินชปขวัญเมืองชปพงษ์เจริญและชปเพชรคูหาทางนี้ก็เพื่อตามนโยบายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ดูแลรักษาคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้านของตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบภารกิจดูแลรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านได้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนครับในเขตเทศบาลนครยะลาเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราได้แบ่งพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยออกเป็น8พื้นที่ด้วยกันนะครับในเขตพื้นที่ที่1ถึงเขตพื้นที่ที่5นะครับจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของตำรวจนะครับโดยจะจัดสายตรวจเคลื่อนที่ประจำจุด24ชั่วโมงนะครับในสำหรับพื้นที่โดยรอบต่างๆรวมทั้งด้านในเขตด้านในนะครับจะมีการจัดตั้งจุดตรวจด่านตรวจประจำที่20จุดด้วยกันนะครับสำหรับเขตที่5กับเขตที่8จะเป็นพื้นที่ชานเมืองแล้วก็เป็นทางเข้าออกภายในเขตเมืองยะลานะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข2ตัวคือหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11นะครับจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือเป็นแหล่งธุรกิจต่างๆก็จะมีกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับอปพรของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ช่วยเทศกิจต่างๆร่วมกันปฏิบัติงานโดยที่หน่วยเฉพาะกิจ